ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นต่อเนื่องหลายคนเปลี่ยนแนวทางกันเลยนะครับปัดฝุ่นกันครับเอารถที่จากย้อนกลับไปเป็น10กว่าปีก่อนเนี่ยติดแก๊สตอนนี้ต้องกลับไปติดแก๊สกันอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่กำลังมีแผนจะซื้อรถใหม่ตอนนี้ไม่มองรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแล้วหันไปมองรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ากันแล้วนะครับค่ะเพราะว่ามีแรงจูงใจมีมาตรการของภาครัฐด้วยนะคะที่จะกระตุ้นทำให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะมีมากขึ้นอย่างเช่นชาวจังหวัดตรังเขาบอกว่าหนีน้ำมันแพงค่ะคุณผู้ชมแห่ไปจองรถยนต์พลังงานทางเลือกเขาบอกว่าไปหน้าร้านหน้าโชว์รูมเนี่ยค่ะคนที่ walk in เข้าไป 90% ค่ะไปสอบถามถึงรถยนต์ไฟฟ้าค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ชมที่โชว์รูมรถค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าโครงการร่วมกับทางกรมสรรพสามิตนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ะถ้ารุ่นไหนที่เข้าร่วมกับกรมสรรพสามิตก็จะทำให้ราคารถมันถูกลงเขาบอกว่าบางรุ่นบางค่ายถ้าเข้าร่วมเนี่ยค่ะราคาจะถูกไปถึง 200,000 บาทเลยนะคะตอนนี้ก็มีการทยอยเปิดตัวในต่างจังหวัดค่ะอย่างเช่นจังหวัดตรังเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยสั่งจองแล้วกว่า10คันแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะคนที่ไปหน้าโชว์รูมเนี่ย 90% ไปถามถึงรถยนต์ไฟฟ้าส่วนสถานีจ่ายไฟก็บอกว่าเปิดให้บริการแล้วนะคะเป็นการรองรับบริการแล้วก็ความเติบโตเริ่มต้นค่าบริการหน่วยละ7บาทค่ะพนักงานที่ปรึกษาการขายหรือว่าเซลล์ของค่ายรถนี้นะคะคุณรัตนาเพชรสิริบอกนะคะว่าตอนนี้ยอดขายรถไฟฟ้าทั่วประเทศดีมากยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวค่ะคุณผู้ชมทะลุไปถึง 4,000 คันกลุ่มลูกค้าที่มาโชว์รูมเนี่ยมักจะสอบถามแต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะรถน้ำมันขายแทบไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าไปดูภาพรวมของประเทศไทยโดยเฉพาะดัชนีชี้วัดความต้องการรถอย่างงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาผลปรากฏนะคะว่ามียอดจองรถยนต์ในงานรวมทั้งสิ้น 33,936 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 13.6% ยอดจองรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งหมด 3,000 คันค่ะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วน 10% นี่เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นนะคะว่าหลายคนเนี่ยสนใจที่จะเปลี่ยนรถจากน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นก็จะเข้ากับช่วงนี้นะคะเพราะว่าราคาน้ำมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านี่จะได้รับความนิยมเหมือนอย่างนี้ไหมครับจริงๆมันก็เป็นเทรนด์ของโลกอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าถ้าทุกปีช่วงต้นปีหลายคนก็อาจจะเผชิญกับ PM 2.5 ที่อาจจะบอกว่ารถยนต์เก่ารถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ดีหรือไม่แต่ว่าถ้าหากว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะช่วยได้อีกทางนึงด้วยนะคะครับจาก